คือคุณแม่ปทุมเนี่ยมาจุดเทียนมาจุดตะเกียงแสงสว่างจะเป็นแม่จุดเองแล้วกันต้นไผ่จุดทำอะไรเอาน่ะทีนี้ญาติโยมญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยมีอยู่บางส่วนแต่ทีนี้ญาติโยมที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยใครจะทำมากทำน้อยร่วมในกรรมสิทธิ์นี้เพื่อเชิญร่วมตามอัธยาศัยไม่กำหนดว่าทำมากทำน้อยแต่ขอให้ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้นะใครพลาดแล้วพลาดเลยนะเดินทางมา800กิโลเนี่ยดังนั้นญาติโยมทั้งหลายเดี๋ยวใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็ทำบุญและอธิษฐานเป็นเจ้าภาพเครื่องสักการะบูงสรวงทั้งหมดทั้งปวงมีทั้งตะเกียงคู่หนึ่งด้วยเป็นแสงสว่างเป็นสติเป็นปัญญาตลอดถึงมีผ้าห่มพระธาตุด้วยดังนั้นขันใครมีรวบรวมได้ครั้งนะใครที่ยังไม่ได้ทำนะ5บาท10บาททำได้ทั้งนั้นนะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครั้งเนี้ยเพราะเป็นหัวใจของงานเลยที่เรามาครั้งเนี้ย